สวัสดีครับพบกับลิงเหลืองพาลุยกันอีกแล้วนะครับในช่วงตามติดชีวิตก๊อตนะครับอ่า e ีที่4แล้วก็ไปก,กันกับตอนที่สายฟรีเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนำกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราก็เริ่มจากการสุ่มฟรีนะครับนะได้ธนูครับผมก็การสุ่มเราก็ไม่ได้ใช้เพชรสุ่มนะ เพชรก็สะสมไว้นะครับไว้ยามแบบว่าเงินไม่มีเราก็หรือที่เรียกว่าเล่นเนไปถังแตกเราจะต้องใช้เพชรเนี่ยซื้อเงินในเกมนะแล้วก็อย่าลืมมาซื้อของที่ร้านค้าด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเงินนะครับเนี่ยสามร้อยดาวนะครับก็ได้หนึ่งล้านสองแสนทองเนาะอ่าก็ซื้อไปแล้วรอบนึงรอบนี้ก็ต้องซื้ออีกรอบหนึ่งครับเพราะว่า ใช้อัพตัวละครอัพนู่ดอัพนี้นะครับตังหมดเนาะเพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยฟิลจะเอามาใช้แค่นี้เท่านั้นนะครับอา่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่อจะมีของให้รับฟรีทุกวันครับจากคลิปที่แล้วนะที่ฟิลแนะนำไว้ว่าควรอัพอา,อาวุธของสมใส่และเครื่องประดับนะครับ ให้เป็น2ดาวให้หมดโดยอาวุธเนี่ยเป็น3ดาวได้ยิ่งดีนะ,ะใครที่ยังไม่มอีอาวุธ SR หรือของสมใสยที่เป็น SR เนี่ยแน่ๆก็คือสายฟรีเนี่ยค่อนข้างจะได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้จากในเกมเลยนะก็ได้นะครับดูอย่างที่ฟิลเน่ยฟิลก็มีบ้างนะครับอัน2อันเนาะ,อะตอนนี้เราก็อัพเท่าที่เราจะทาได้นะครับเนี่ยครับเราก็พยายาม อัพเข้าไปออแนะนำนะครับให้อัพให้ครบทั้งหมดเลยนะครับยังต่ำห้ตัวละครเราต้องใส่ทุกอย่าง2ดาวขึ้นไปนะครับแล้วจากนี้ทำยังไงต่อก็ไปอัพอย่างอื่นต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าอัพอะไร มาที่หน้ามิตรภาพนะครับความสัมพันธ์นะ,อ,ะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวละครของเพื่อนๆด้วยนะครับในที่นี้ฟิวจะอัพมิคาเอลกับกาเบลนะครับ2ตัวนี้นะครับนี่มิคาเอลนะครับเพราะว่าเขาอะมีสกิลอคอมโบกับกาเบลนะครับทั้ง2ตัวนี้เลยเนาะฟิวก็เลยจะจาเป็นจะต้องอัพให้ได้สเตตัสเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนมีตัวอื่น ที่คอมโบกันได้แล้วเพื่อนอยากจะปั้นขึ้นมาก็ไปอัพตัวนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องอาหาตัวเหมือนฟิลหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนบางทีก็ตัวละครเราได้มาเนี่ยมันแล้วแต่ดวงเนะาะจากนี้ฟิลก็จะเล่นใหม่อีก1นึไอดีนะครับเพราะว่า,าฟิลอยากไดอ้อยากมีกิลเป็นของตัวเองเนาะ แต่ว่าการสร้างกิ้เนี่ยเขาใช้500ดาวก็เสียดายครับไอดี ID หลักเราก็เลยสมัคอ i ดีใหม่มาแล้วก็เล่นใช้เวลาเล่นก็ออไม่นานครับแค่ชั่วโมงเดียวก็จะเก็บเพชรได้ถึง500อันแล้วแต่ว่าออก็ยังต้องเล่นไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับสตอรี่เนี่ยเล่นไปจนออระบบกิ้ ปิดขึ้นมาให้เราสร้างนะครับเนี่ยพอเปิดแล้วก็กดสร้างอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างกิวนะก็กดสร้างกิวครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยก็ดมังกี้ครับเทพเจ้าลิงอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่มีกิวอยู่เนี่ยก็มาอยู่กับฟิลได้นะครับมาอยู่กับแก๊งลิงเหลืองได้นะครับ ยินดีรับทุกๆคนนะครับก็เข้ามาอยู่มีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันแล้วกันนะครับพอสร้างกิลเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ประกาศกิลครับเขาจะมีให้ใส่ข้อความต้อนรับเนาะเดี๋ยวฟิวจะใส่เป็นอ่ u ยูทูบอ่อช่องลิงเหลืองพาลุยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปรับตัวหลักมาเข้ากิลนะครับแล้วจากนั้นก็ มอบหัวกิวไปให้ตัว ID หลักของเราแฮ่แค่นี้ก็ไม่ต้องเสีย500เพรแล้วโโฮโหนี่ครับเอา ID หลักขอเข้ากิวมานะครับตอบอนุมัติไปเรียบร้อยเมื่ออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำการอาโอนหัวกิวใหนะ้เดี๋ยวอยู่ไหนฮนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ เข้าที่ตรงนี้นะครับโอนมอบหัวกิวนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงนะแค่นี้เราก็เหมือนกับว่าได้กิ l วมาฟรีๆแล้วนะกลับมาที่ ID หลักของฟิลนะครับ <_ t od ic> เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ากิ l วมีประโยชน์อย่างไรนะครับจะมีคำว่าสกิลเนี่ยขวาล่างนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีให้อัพ ความสามารถสเตตัสต่างๆนะครับให้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ใช้เหรียญกิลในการอัพนะแล้วใครไม่มี Guild กิลก็แอดกิลมานะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ g o d เวนวักนะครับแล้วก็มังกี้นะครับตามนี้เลยครับในกิลมีการบริจาคค่าก่อสร้างนะครับเลือกไปที่ก่อสร้าง เราจะบริจาคด้วยเหรียญทองหรือเพชรก็ได้นะทุกครั้งที่บริจาคเราก็จะได้ของต่างๆตามนี้ด้วยนะครับนี่ครับได้ค่าพลังงานด้วยเนาะแล้วถ้ากิวเวลสูงๆตลาดในกิลก็จะมีของขายต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเรามาเริ่มเหมือนเดิมครับก็เริ่มจาก ทำให้อุปกรณ์ที่เราสวมใส่มี2ดาวให้หมดตอนนี้ฟิลก็จะไปฟาร์มนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มได้ที่เวล25นะ,ะแล้วถ้าต้องการเพิ่มเลเวลก็กดให้อาหารตัวละครทานนะครับนี่ครับปึ๊บปึบปบปบ๊เดี๋ยวก็เวล30แล้วตอนนี้ฟิลก็จะทำให้30ทุกตัวที่ฟิลใช้นะครับ เมื่อทุกตัวของฟิวเวล30แล้วก็ไปฟาร์มครับฟาร์มจนได้ของครบนะก็เอามาอัพของต่างๆเห็นอย่างเงี้ยถ้าเรา2ดาวทุกชิ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่างเนี้ยก็ได้ HP เพิ่ม3.8%เลยทีเดียวแล้วถ้าเรามีของ2ดาวครบทุกชิ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าเครื่องประดับหรือของใช้ของสมใส่อื่นๆรวมทั้งอาวุธเนี่ยแต่ละชิ้นก็จะเพิ่มสถานะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยเพิ่มต้านเวทครับอันนี้ก็เพิ่ม HP นะครับอันนี้เพิ่มพลังเพิ่มบาเรียรด้วยแต่การจะฟาร,ร์มของมาอัพนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครหรือทีมเราด้วยนะครับอย่างเงี้ยเออเวล35ความยากเนี่ยฟิลซู้ไม่ไหวครับ ก็ต้องไปฟาร์มของเวล30ก่อนเอ,อ่อแต่ของเวล30มเนี่ยมันใช้อัพของได้แค่2ดาวเท่านั้นนะครับจะอัพ3ดาวเนี่ยมันต้องใช้อสีเงินเงินตัวนี้ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถามว่าเอ้ยเราไหวแค่30เนี่ยแล้วเราทำยังไงถ้าเราอยากได้อุปกรณ์มาอัพของสวมใส่หรืออัพอาวุธเราให้เป็น3ดาวไออิดเนี่ยเราสามารถหาได้จากที่ไหน มันก็มีวิธีนะครับถ้าเราเวล30แล้วจะไปจบความยากระดับ35ได้เนี่ยมีวิธีนะครับเดี๋ยวฟิวจะบอกในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปจะเป็นการาแนะนำเพื่อนให้ออนไลน์เล่นกับเพื่อน3คนพร้อมกันได้นะครับและสามารถช่วยกันสู้ได้ครับและเมื่อเพื่อนเล่นมาสักพักแล้วทำเควสต่างๆไปบ้างแล้ว ก็จะมีได้ไพ่ทาโรจินิสิตนะครับไพ่ทาโรจินิสิตเนี่ยเป็นไพ่ทาโรที่ดีกว่า,าไพ่ทาโรทองนะครับตรงนี้ไพ่ทาโรจินิสิตเนี่ยสามารถใช้สุ่มตู้ที่ให้เพิ่มอัตราดอกฮีโร่ต่างๆตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาเนี่ยก็เอามาลุ้นตู้ตัวละครที่เราอยากได้นะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันดูครับ ฟิลอยากได้น้องจิ้งจอกมาโอครับโอ้โหชิ้นแรกเกลือเลยครับนี่ไงครับเอ,อืไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมฟิลถึงรู้ว่าน้องชื่อน้องมาโอเนาะก็น้องน่ารักครับเข้ามาส่องหลายทีแล้วอยากได้มากเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าตัวน้องมาโอเนี่ยจะเทพขนาดไหนเดี๋ยวไงก็ต้องลองครับอืมสุ่มต่อดีไหมะ อเอามาแล้วเนาะสุ่มเลยปึบ๊บอ่าได้น้องฮฮตตริฮันโซโอ้ดีนะเป็นตัวที่เขาโฆษณาว่าเติมเงินเราได้อยู่เนาะ29บเก้าบทอ๋โอโอ้ที่เหลือนี่อโอเคครับได้น้องมาแล้ว เดี๋ยวไงก็ฟิลก็คงต้องปั้นน้องสักหน่อยนะครับแล้วก็จะเอาเข้าเป็นตัวทีมหละครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับกับคลิปที่เสนอแนะหรือแนะนําการเล่นกับเพื่อนเล่นพร้อมกันลุยด่านพร้อมกันนะครับว่าทำอย่างไรแล้วก็เลเวล30จะไปจบดันเวล35ได้อย่างไร เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ